กินที่คอนโดบ่อยอยู่แล้วเวลาเนี้ยของไม่เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณผมคุยกับคุณเจมิดายนี่คือช็อตอร่อยอร่อยปะอร่อยเดี๋ยวลองชิมหน่อยปะได้ครับมาให้ผมลองก็เรียกว่าอุ๊ยผมเนี่ยจะเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวมากนั่งรถกลับบ้านใช่ปะแล้วอยู่ดีๆน้ำตาผมก็ไหลเว้ยเอฟซีมิชชูนกินไก่รุ่นเจมินายโฟร์คุณเหลือเวลาอีก10นาทีครับเชฟเฮ้ยถ้าไม่อร่อยผมไม่กินไม่ร้อนไม่กินมีผักไม่กินเผ็ดก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินครับเชฟเอ้ยไม่ใช่นายเราอะไม่ใช่เจ้าของร้านซะหน่อยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเนื้อแคมป์ไฟนะครับทุกคนเย้และนี่คือรายการเป๊ปซี่มิตรชวนกินกายวิทเจมินายโฟร์รายการที่จะชวนมิตรลับมาแนะนำร้านอาหารอร่อยๆให้พวกเราได้กินกันนะครับ EP นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาพวกเขาเนี่ยถูกนิยามว่ามิตรรักนักช็อตอุ๊ยอะไรเป็นไรมันช็อตมันช็อตไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยอ๋อโอ๊ยเจ็บจังเลยช็อตแรกนะครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนปิกาจูไม่มีผิดนะครับเพราะว่าเขามีไฟฟ้าแสนโวลต์อยู่ในตัวนะครับโอ้โหใครนะครับน้ำตาลชิปนารีครับสวัสดีครับพี่ตั้มตาดิสราลีช็อตที่2เขามาช็อตคาวาช็อตคาวาช็อตหน่อยนี่น้องใหม่เนี่ยที่ต้องการช็อตเนี่ยก็คือใครรู้ไหมใครฟิล์มรัชชาน่าเฮ้ยแต่บอกเลยทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่ช็อตสุดท้ายเขาเปรียบเสมือนโรงงานไฟฟ้าที่พร้อมผลิตไฟเนี่ยมาให้ทุกคนช็อตเรียกว่าแบบว่าช็อตมาช็อตกลับไม่โกงขอต้อนรับมาร์คพาคินถึงก็ช็อตแล้วโอ้โหสวัสดีครับพวกคุณเห็นด้วยกับคำว่านิยามมิตรรักนักช็อตไหมจ๊ะเห็นด้วยช็อตคืออะไรคุณอธิบายให้ผมฟังหน่อยก็แบบว่าเวลาพูดอะไรเนี่ยแล้วก็ขัดตลอดเลยไม่ใช่แบบเล่นตลกอะช็อตแค่อย่างงี้ไม่ใช่นะช็อตฟิวช็อตฟิวเออช็อตฟิวกันเลยครับไม่ใช่แบบสีเหลืองเยลโล่แค่อย่างงี้ไม่ใช่อันนี้มันช็อตตลกมันไม่ใช่ไงน้ำตาลช่วยหน่อยดิเออเดี๋ยวช็อตให้ผมอยากรู้ว่าทำไมพี่ๆถึงชวนผมมาร้านนี้เริ่มจากมาร์คได้ไหมได้เลยครับเริ่มจากมาร์คก่อนนะก็คือผมคอนโดใกล้ตึกอยู่แล้วและร้านนี้คือใกล้ตึกละมากตึกแกมมี่อ่ะผมก็เลยแบบเดลิเวอรี่ไปสั่งกินที่คอนโดบ่อยอยู่แล้วว่าร้านนี้ผมของไม่เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณผมคุยกับคุณเจมิดายนี่คือช็อตแต่ของฉันฉันเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วให้มันสมกับทีมเกิร์ลทีมกินWhat is that ทีมเกิร์ลทีมกินทันไหมหนูเกิดทันไหมลูกทันสิรายการออกจะดังแต่ปกติเวลาที่ฉันมาที่เนี่ยเขาจะมาจากเพื่อนๆใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้มีเพื่อนที่เขาไม่กินเนื้อแต่ไม่เป็นไรร้านนี้เขามีทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่ครบเลยขำอะไรคะเป็นไรเอ่ยไม่แต่เราบอกว่าหิวแล้วอ๋อหิวแล้วเอาเดี๋ยวเราค่อยช็อตกันทีหลังเอาพี่เคยกินไหมพี่เคยกินไหมเคยจริงๆอ่ะร้านเนี้ยก็อยู่ในแคมเปญเป๊ปซี่มิตรชวนกินด้วยนะเป็นแคมเปญที่เป๊ปซี่เนี่ยจะชวนมิตรสหายสายกินทั่ววงการอ่ะมาแนะนำร้านอร่อยประจำของแต่ละคนปกติเนี่ยผมก็กินของเผ็ดๆร้อนๆไม่ค่อยได้เพราะว่าผมเป็นคนอ่อนแอนะครับผมก็เลยต้องขอตัวช่วยเพิ่มนั่นก็คือเป๊ปซี่นั่นเองนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเจมินายเพราะอะไรครับเพราะว่ามิวส์เบเตอร์วิทเป๊ปซี่นะครับมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่อันนี้เชื่อมาเลย
มาเฮ้ยใจฮะกูเสกมาได้เหรอแน่นอน I am Dr. Strange มาเสกงามลูกนี้โอ้โหตาสุดช่วงนี้พี่มาร์คมีเล่นติ๊กต็อกไหมไม่ติ๊กต็อกไหมไม่เอ้ยพี่เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะไม่บอกว่าฟิล์มหิวแล้วจะเหวี่ยงแล้วนะหิวฟิล์มไม่เป็นไรเดี๋ยวโฟสเนี่ยจะไปเอาข้าวมาให้ฟิล์มกินนะมาโซน่ากินกินได้เลยไหมหรือยังไงตั้งใจเย็นผมขอถามก่อนเมนูแต่ละเมนูเนี่ยน่ากินมากแต่ละคนเลือกมาสักหนึ่งเมนูที่ตัวเองชอบแล้วกันนะฉันขอเลือกก่อนเลยความเป็นน้ำตาลคือชอบกินกะเพรามากนี่เลยจ้าข้าวหน้าเนื้อกะเพรากรอบขออีกหนึ่งเมนูเมนูนี้เลยเป็นเนื้อแคมป์ไฟคุกฝุ่นแซ่บนี่โอ้โหเลือกสองเมนูซะด้วยท้ายหิวอ่ะคือน้ำลายเลยน้องฟิล์มน้องฟิล์มไม่อยากเผ็ดมากวันนี้เอานี่เนื้อแคมป์ไฟอันนี้ต่อไปของน้องมาร์คอยากกินเผ็ดมากวันนี้อย่าเล่นน่ารักเลยเขาเล่นน่ารักไปแล้วเราต้องแหวกอ่ะผมต้องนี่อยู่แล้วอะไรข้าวเนื้อมันนรกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมจากมาแล้วผมรู้สึกว่าเวลาผมได้ทานเมนูเนี้ยข้าวเนื้อมันนรกผมรู้สึกได้รีมายบ้านเกิดได้รู้สึกเหมือนแบบอบอุ่นอีกครั้งนึงเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าผมมาจากนรกอ่ะส่วนของผมแล้วกันผมขอเรื่องอันนี้ข้าวหน้าเนื้อวากิวสไลด์เต็มแผ่น12นิ้วนี่แต่นี่มันเวอร์มากนะเอาจริงเมนูเวอร์แบบเวอร์แบ่งด้วยได้แล้วผมสุดท้ายทำไมผมไม่มีสิทธิ์เลือกก่อนผมเนี่ยผมเล็งไปแล้วเพราะว่ามันน่ากินมากครับเป็นเขาเรียกว่าสปาเกตตี้มันนรกเฮ้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้แต่นรกต้องอยู่กับผมอ๋อเหรอแต่ถ้าคุณได้ผมขอแบ่งนรกมาจากพี่หน่อยนะแบ่งนรกมาจากพี่เลยเพราะพวกเราในชอบของแซ่บอยู่แล้วเริ่มเลยไหมครับแต่ก่อนจะเริ่มชนกันสักหนึ่งชนเฮ้ยทำไมต้องชนสูงกว่าวะก็ทนก็เท่ากันดิท็อกซิกท็อกซิกใช่ไหมพี่ตันตันคือมันจะมีความแบบอ่ะมันๆของเนื้อคือมันหอมกินเข้าไปปุ๊บหอมก่อนแล้วรสชาติเผ็ดจะตามมาเผ็ดแต่เผ็ดไม่มากนะคนไม่กินเผ็ดผมว่ากินได้ครับแนะนำมากๆเมนูนี้เป็นกะเพราเนื้อที่แบบดีมากอะซึ้งมากกะเพรากรอบคือหอมกรอบมากแต่กะเพราก็คือเข้ากับเนื้อมากๆเลยครับของฟิล์มก็จะออกหวานๆไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แต่ว่าชอบไงวันนี้ไม่อยากแซ่บว้ายวันนี้มาเวลาไม่มาเวลน่ารักมาเวลาที่เป็นกินสปาเกตตี้มันนรกครับอร่อยมากเพราะว่ามันเผ็ดๆหน่อยผมชอบกินเผ็ดอยู่แล้ววันนี้ครับชิมอันนี้กันดีกว่าเฮ้ยเอาด้วยเนื้อแคมป์ไฟคุกฝุ่นแซ่บมากมันมีความเป็นแบบข้าวคั่วใดเอ่ยนึกออกปะอร่อยมากจริงอยากจะบอกว่าปกติผมตั้งกินบ่อยอยู่แล้วใช่ปะแต่วันนี้อร่อยไม่เสร็จเพราะกินเป๊ปซี่ก่อนถึงค่อยกินข้าวมันทำให้คือเข้าใจต่อมปะต่อมรับน้ำลายความหวานทุกอย่างมันเข้ามาในปากปุ๊บทีนี้เรากินความเผ็ดแบบโอ้โหกลมกล่อมคือเมนูของฉันอะเผ็ดมากแล้วเวลาที่ฉันกินอะไรเผ็ดๆอะคือเวลากินคู่กับเป๊ปซี่อะเธอมันฟานไปถึงกับเนื้อว่ามันตัดรสแล้วมันก็ทำให้เหมือนแบบเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นผมกินอันนี้กับอันนี้2อันควบคู่กันเพราะว่าอันนี้ผมจะกินหมดอยู่แล้วมันอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบวากิวใช่ไหมวากิวขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มอยู่แล้วแต่อันนี้มันจะมีความเป็นน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็เนื้อมันสะดุ้งด้วยนุ่มเป็นพิเศษเลยจ้าอร่อยปะอร่อยเดี๋ยวเราชิมหน่อยปะได้ครับมาให้ผมฟังเขาเรียกว่าอุ้ยHere you go, brother. Mmm. เป็นไง อร่อย
ผมกลับได้ยังเอาเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ไหมมาแค่นี้เลยเหรอผมหาข้าวผมฟิล์มรู้มาว่า3คนนี้เนี่ยสนิทกันมากใครบอกชาวเน็ตเขาบอกมาไม่น้ำตาลฟิล์มอ่ะใช่แต่มาร์กอันนี้ไม่รู้เอางี้มาร์กสนิทกับใครบ้างในโต๊ะเนี้ยมาร์กสนิทกับใครบ้างในโต๊ะใช่นะกินใช่เหรอกินใช่นะไม่เป็นไรพี่มาพี่ยังมีผมเฮ้ยทำไมต้องชนสูงกว่าวะท็อกซิกท็อกซิกยอดน้องรักรักนะครับพี่ชายแต่ว่าผมอยากรู้จริงๆว่า3คนนี้เนี่ยสนิทกับกันได้ยังไงเอางี้เราถ่ายซีรีส์ด้วยกันใช่เรื่องอะไรน้องฟิล์มตาสวายไลน์ใช่แล้วก็นี่แหละในกองเราก็จะเหมือนแบบว่าหยอกเอิญเวลาแบบได้พักเวลานั่งกินข้าวด้วยกันได้ยินมาว่าฟิล์มเนี่ยชอบโดนแกล้งก็เลยแบบว่ามีอะไรอยากระบายไหมอ๋อไม่มีก็ชอบฟังไงส่วนใหญ่จะชอบฟังอะไรเงี้ยคนก็ชอบแกล้งอันนี้ใครชอบแกล้งพี่มาร์คเลยคนแรกพี่มาร์คเลยคนแรกพี่แกล้งยังไงพี่ไม่เคยแกล้งพี่แกล้งอยู่อย่างเงี้ยมาร์คน้ำตาลอาจจะชอบแกล้งคนอื่นในกลุ่มที่มีหลายคนซีก็โดนซีก็โดนเนี่ยน้องฟิล์มก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวสมมติว่าน้องฟิล์มเดินมาอย่างเงี้ยนี่แบบมาร์คเอาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยก็จะเหมือนแกล้งให้ฟิล์มมาเขินน้ำตาลอะไรเงี้ยได้ยินมาว่าอีกแล้วนะครับทั้งสามคนเนี่ยทั้งเป็นคนที่ตลกโป่งฮากันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบคุยดีทอล์กกันจริงหรือไม่ก็จริงผมชอบดีทอล์กคุณก็รู้ผมก็คุยโฟนบ่อยเรื่องแบบดีทอล์กเรื่องทอล์กเมื่อกี้มึงดีทอล์กไปมันเป็นแบบว่าอีกมุมนึงของคนเราอ่ะมนุษย์ไม่มีหลายคาแรคเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบอันนี้เราทำงานเราก็เอนเตอร์เทนผู้คนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยเรื่องดีทอล์กกับคนที่สนิทหรือแบบคนที่เราอยากรู้จักเงี้ยเราก็ทำให้รู้จักคนนั้นมากขึ้นอีกเราดีทอล์กถูกต้องครับแต่ว่าพยายามจะดีทอล์กกับน้องฟิล์มละเป็นไงใส่หูฟังตลอดเลยไม่รู้จะดีทยังไงเลยทีเนี้ยไม่ได้ดีแล้วกูดาวเลยกูดาวเลยไม่มีใครคุยด้วยแต่จริงนะจริงนะพี่มาแบบตอนที่ไปฟิตเนสด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะชวนคุยเรื่องดีทอล์กแบบเรื่องชีวิตเรื่องนู่นนี่ตลอดเลยน้ำตากับฟิล์มก็ดีทอล์กกันเสมอคือปกติเนี่ยเวลาแก๊งเราอ่ะเราดีทอล์กไปเวลาไปปาร์ตี้อะไรกันเราก็จะแบบคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ากับฟิล์มอ่ะใหม่มากคือเรายังไม่เคยร่วมงานกันนึกออกปะเออก็เลยบอกฟิล์มว่าเออฟิล์มมีตรงไหนที่ฟิล์มไม่ชอบไหมหรือฟิล์มเป็นคนยังไงพี่เป็นคนแบบนี้นะข้อดีของพี่คืออะไรข้อเสียคือดีฟให้เรารู้จักกันมากขึ้นไปเลยเพราะว่าน้ำตาลเป็น extrovert ฟิล์มก็เป็น introvert ตอนแรกก็กังวลว่าเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยเออแต่พอเหมือนแบบเราทำงานลองแบบลองยังไม่ได้ถ่ายพลูโตแต่ว่าจากกองพลอยอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเราอ่ะเป็นหยินและหยางที่เข้ากันได้จริงและหยินกับหยางอ่ะสนใจเอาไอ้ยุ้ยเข้าไปด้วยเจฟรู้ไหมว่าอะไรอยู่วะว่าหนึ่งใน3คนนี้เกือบไม่ได้มากินที่นี่แล้วนะทำไมอ่ะทำไมล่ะเพราะว่าเคยกินจนเกือบดับฮะดับอะไรไปเหรอไม่ใช่ดับคือขิดอ่ะตุ๊บอ่ะเออหรอตุยเย่ตุยเย่ปลาตาลเบ้ไอ้คิดว่าใครคิดว่าใครเหรอถ้าไทยใน3คนนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับใบให้อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษแปลว่าต้องเป็นคนที่กินเยอะแล้วก็ของข้าวของทะเลเออพี่น้ำตาลเก่งว่ะน้ำตาลเองจริงหรือทำไมใช่คืออย่างที่เธอบอกเลยฉันก็เป็นคนกินเยอะกินแซ่บกินของข้าวกินอาหารทะเลอะไรเงี้ยก็คือชอบกินของแซ่บๆนึกออกปะแล้วเหมือนแบบตอนนั้นเราก็ไปกินอาหารทะเลเออเป็นฟีลว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยตีสามที่อยู่ก็รู้สึกแบบแน่นท้องแล้วก็แบบอยากจะอ้วกอยากแบบอยากจะถ่ายท้องเลยอะเรียกง่ายคืออาหารเป็นพิษแต่เป็นอาหารเป็นพิษที่แบบขั้นรุนแรงเออแล้วเพื่อนก็คือแบบตอนนั้นทุกคนอยู่ในอาการที่แบบไม่สามารถขับรถได้เลยเออเราก็เลยต้องโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับเราที่โรงแรมรับโทรเองโทรเองเรียกเองนั่งเองนักเรียนพอว้าวเพราะว่าเกือบขิดเกือบดับจริงๆอ่ะแต่เจมรู้ไหมว่าวันนี้ exclusive สุดๆ what จะบอกว่ามีหนึ่งคนที่เขาไม่แบบไม่ได้ออกมากินข้าวกับคนอื่นได้ง่ายๆจริงจริงปกติพี่เองเนี่ยจะได้กินข้าวกับเขาเนี่ยก็คือเฉพาะอยู่ในกองนะหรือบางทีอยู่ในกองอ่ะพี่จะชวนไปกินข้าวหาตัวไม่เจอนะบางทีก็ไปแอบอยู่ตรงนั้นคือหาตัวจับยากน้องฟิล์มทำไมวันนี้ดีใจไหมที่ได้มากินข้าวด้วยกันอันนี้ยากกว่านะดีใจก็จอยก็สนุกดีจอยจริงกินหมดนี่กินหมดเลยเจอได้แต่ฟิล์มเป็นคนชอบฟังอะไรเงี้ยฟังได้นี่ไงฟิล์มบอกเดี๋ยวว่าแบบทำไมไม่ค่อยออกเออทำไมถึงแบบว่าก็ส่วนใหญ่ผมแบบจะอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแบบออกไปข้างนอกอากาศด้วยรถติดด้วยกรุงเทพอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ผมเข้าใจเขานะจริงๆเพราะว่าผมก็อินโทรเวิร์ตเหมือนกันเห็นผมนี้ผมเป็นอินโทรเวิร์ตนะแล้วก็แบบชอบติดห้องติดแบบอยู่กับจริงพี่ฟิล์มไม่ได้พูดเลย
ะพี่พูดให้จบการพูดให้เราพูดให้จบเลยแบบพูดให้จบทำไมถึงไม่ชอบทำไมก็ชอบแบบชอบอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบพี่ไม่ชอบความวุ่นวายเฉยแต่ถ้าออกมาเจอนี่ออกมาเจอได้ไม่ชอบความวุ่นวายคุณรู้ไหมว่าที่อะไรที่จะทำให้คน extravert หรือคน introvert เนี่ยสดชื่นขึ้นมาได้เฮ้ยอะไรวะมันจะทำได้ขนาดนั้นเลยวะนี่มาหูนั่งอยู่นี่การร้อนยินขนาดนี้ไม่ได้เพื่อ introvert หรือวะเป๊ปซี่ยังไงล่ะฮอตมากปลอดแกแตกเลยแต่ว่าผมเนี่ยอยากทำให้มันฮอตกว่าเดิมผมเนี่ยมีเกมให้พวกพี่เล่นเกมอะไรรู้ไหมเกมอะไรครับชูตออเดอร์เฮ้ยนั่นเป็นเกมผมชอบอยู่แล้วเล่นกันทั้ง5คนเนี่ยจะต้องหมุนขวดเบปซี่แล้วเมื่อฝาเนี่ยไปตกที่ใครเนี่ยคนนั้นก็ต้องทำตามการ์ดคำสั่งพวกคุณจะโดนอะไรเดี๋ยวคุณต้องลองเล่นกันโอเคเริ่มเล่นเลยดีกว่าเริ่มเล่นเลยดีกว่าใครจะเป็นคนหมุนฟิล์มไปลูกมาได้หมุนเข้าตัวเองไปเลยนะวันอาทูอาทีเจมเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เลือกเดี๋ยวผมนี่ให้จะได้แบบว่าเผื่อคุณมาอันนี้ผมเลือกอันนี้นี่ท่านนั่นแท้เล่า first impression ของเพื่อนที่นั่งฝั่งขวามือไอโฟนหรือคุณจะกินวาซาบิไม่กินโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีอะไรโอเค First impression ตอนนั้นผมประกวดอยู่รายการหนึ่งชื่อว่า Thailand's Good Star ตอนประกวดกับโฟร์พอดีโฟร์เป็นคนที่เด็กสุดในรายการประกวดตอนนั้นแล้วก็เป็นคนที่เงียบๆตอนนั้นโฟร์ไม่ค่อยกล้าคุยกับใครใช่แล้วก็คือตอนนั้นก็ทักทายกันด้วยการตบตูดแล้วใครไปตีผมอ่ะเอาไปตีเขาทำไมอ่ะเอ้า Ice Breaking โฟร์จะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยกล้าคุยกับใครตอนแรกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมคุณถึงอยู่ดีๆกล้าคุยกับผมตอนนั้นก็มันไม่มีใครคุยก็มันไม่มีใครคุยไม่ใช่ก็แบบว่าพยายามจะแบบว่าผูกมิตรกับเพื่อนไว้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกเลยเจอเพื่อนอะไรนะตีตูดดีกว่าตีตูดปุ๊บพอเปะปุ๊บ my friend ไม่ใช่วันนั้นมาตีตูดปุ๊บแล้วก็แบบว่าตีตูดกลับอะไรแกล้งกันอ๋อคือคุณก็ละลายพฤติกรรมกันตีมาผมก็ตีกลับอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรเลยโอเคมาผมเข้าไปต่อไปวันทูนี้ขอดีๆหน่อยท่านพาคินเปิบพับปีกับท่านเล่าพฤติกรรมการกินหรือเมนูอาหารที่แปลกที่สุดของตัวเองถ้าเอาแปลกเลยอ่ะมันจะมีสมมุติว่าเราไปกินข้าวในห้องน้ำในห้องน้ำเพราะว่าเราเหมือนแบบแอบครัวเข้าไปกินโรงเรียนอ่ะเราต้องแอบกินกินลงเหรอกินลงกินลงจริงมันไม่ได้แอบครูแต่มันคือการประหยัดเวลาคุณเวลาพักกลางวันอ่ะคุณต้องไปรีบไปเตะบอลรีบไปเล่นบาสอันนี้เป็นพฤติกรรมที่อาจจะแปลกนิดนึงตอนเด็กๆเราไม่รู้ไงตอนนั้นมันป.3 ป.4 มั้งเด็กอยู่เลยเฮ้ยโหดโหดโดนเพราะว่าโอเคมาโหดเล่าเรื่องที่ทำให้คุณเสียน้ำตาครั้งล่าสุดอุ้ยตายละโอ้เป็นคนร้องไห้ง่ายไหมเป็นคนร้องไห้ยากนะเหรอใช่ยากเหมือนจะเป็นคนร้องไห้ง่ายแต่ว่าเป็นคนร้องไห้ยากมากเฮ้ยเหมือนผมรู้แต่ว่าผมเนี่ยจะเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวมากจะร้องแล้วปะเนี่ยจะร้องยังไม่ร้องไม่ร้องผมร้องไห้เรื่องน้องสาวครับทำไมเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมเล่าได้ครับมันไม่ทีมันไม่มีอะไรเลยก็คือแบบว่าความฝันของผมก็คือแบบอยากเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมมีวันนึงน้องเขาก็ทักมาบอกว่าโฟร์ขอตังค์หน่อยดิเขาจะไปทำอะไรไม่รู้ที่โรงเรียนอ่ะขอประมาณ1,000มั้งผมก็เลยแบบว่าโอนไป 5,000 เฮ้ยแล้วผมก็นั่งรถกลับบ้านใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะน้ำตาผมก็ไหลเว้ยมันดีใจใช่แล้วเอ้ยที่แบบเราสามารถเลี้ยงดูน้องได้แล้วแล้วทำไมเราก็เป็นแบบว่าเด็ก18 19คนนึงอะไรเงี้ยทำไมเรามีตังค์มาให้น้องสาวไปแบบว่าใช้ได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีมากเก่งโคตรครับขอสัก 1,000 ได้ไหมครับพอไหมครับพอไม่พอผมขอสัก 5,000 แล้วกันไม่เงินผมมาพอ เงินผมมาพอ หยอกต้นผมต่อโอ้โหเอาฟิล์มพอดีเลยพอดีฟิล์มเลยพอดีเฟซเลยเอาฟิล์มเอาโอ้โหตายแล้วโดนจริงเล่าแฉเพื่อนคนที่คุณโทรหาครั้งล่าสุดสายล่าสุดเรื่องจริงๆว่าฟิล์มแทบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์อันนี้เอาพูดตรงนะฟังเมื่อกี้
เศร้าเลยโฟนเอาล่าสุดเอาล่าสุดเอาล่าสุดนะเป็นพี่น้ำตาลขอหนึ่งเรื่องแชร์มาที่มันเปิดไม่ได้ไม่ทำร้ายกันกันติกาเขียวไม่แชร์ไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ถ้าไม่เล่ากินวาซาบิได้นะน้องไม่ได้ฟังผมอะเอาหรือหนูจะกินวาซาบิได้มาเลยหนึ่งช้อนอุ้ยคนไม่มีเรื่องแชร์เนาะอยากให้ใครช่วยไหมอะพี่มาช่วยเอางี้ถ้าพี่ช่วยขออย่างเดียวยังไงวันหลังพี่เข้าไปคุยพี่บ้างโอเคตอบพี่บ้างโอ้พี่ขออันนั้นไม่ไหวไม่ไหวโฟรักพี่ปะเอ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาแบบว่ากินวาซาบิให้ไม่เผ็ดก็คือต้องกินกับเป๊ปซี่จริงป่ะเนี่ยจริงอันนี้จะไม่เผ็ด1 2 3โอ้โหวาซาบิเปิดแก้วหมดเป็นไงไม่รู้สึกอะไรเนาะเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ่านงานกี่คำหนึ่งอ่ะคำเฮ้ยทำไมยอมจังเลยแต่ว่าบุรุษโอ้โหผมรักวิชัยวิชัยได้ใจผมมากเลยสุภาพบุรุษสุดขอประโยคนึงอ่ะอะไรครับเนี่ยเอาคำถามสุดท้ายมาคำถามสุดท้ายไม่ต้องแล้วอันนี้ปะให้น้ำตาลไม่ต้องหมดแล้วอันนี้เลยโชว์ภาพในโทรศัพท์ที่รูปแรกของคุณพร้อมเล่าเรื่องตอบเลยอย่ากินวาซาบิอย่ากินวาซาบินะตอบเลยตอบเลยเฮ้ยแต่ฉันโป้นะอะไรอ่ะเฮ้ยว้าวเป็นรูปตอนเด็กรูปแรกเลยของเครื่องนี้อันนี้คือใครอ่ะพี่ชายอ๋อทะเลที่ไหนอันนี้ถ่ายจำไม่ได้อาจจะระยองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยู่กับพี่ชายก็เป็นความทรงจำตอนเด็กแต่ฟิวเขาเป็นเด็กไอดอลภาคพื้นทะเลต้นนะหรือบดินไม่แต่ว่าเอาจริงนะพอแบบมาย้อนดูอ่ะก็นึกถึงเหมือนกันแบบยังมีเวลาไปเที่ยวพี่ชายบ้างเพราะว่าพอแบบเราทำงานแล้วพี่ก็เป็นนักฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเฮ้ยเศร้าเลยชนสรุปว่ามิตรแกงนี้เนี่ยยังเป็นมิตรกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเผากันขนาดนี้เป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้มาร์คพูดเลยเหมือนคุยกับมันอ่ะแต่มันเหมือนหูดับไปแล้ววิ่งแล้ววาซาบิเริ่มออกลิ้นละท้องคลื่นแต่พี่แมนมากอันนี้ยอมรับใจพี่ได้จบรายการเนี้ยแล้วน้องเฟรมคุยกับผมนั่งคุยด้วยตลอดค่ะเป็นเซฟโซนใหม่ของวิ่งนะจบรายการนี้คุยตลอดทางพี่คุยไม่ไหวเลยว่าเอาจริงนะซื้อใจฟิล์มได้นะทำเนี้ยจริงพี่ซื้อใจทุกคนก็ยังเป็นมิตรกันเหมือนเดิมยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มาพี่น้ำตาลแล้วก็พี่ฟิล์มมากๆนะครับที่มากันในรายการวันนี้นะครับที่เป็นมิตรชวนกินชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อยประจำแก๊งตอนนี้เนี่ยมีร้านใหม่มาเวลามาติดอ่ะใกล้ตึกด้วยท้ายที่สุดแล้วอยากให้ทุกคนฝากผลงานกันนิดนึงละกันนะครับแล้วก็ฝากรายการนะครับ School Ranger นะครับที่Ranger หน้าใหม่หลายๆคนมากตอนนี้กำลังแบบว่าออนแอร์ไปแล้วแล้วก็จะมีอีกเยอะมากที่พวกเราถ่ายกันไปแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมค่ะของผมก็ฝากซีรีส์ละกันฝากรักแรกคนลืมยากนะคะแล้วก็ฝากหนังสือรุ่นพลอยแล้วก็ฝากครูตูนิทานดวงดาวกับพี่น้ำตาลกับเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะหนังสือรุ่นพลอยใกล้อ่อนแล้วแล้วก็มีครูโตที่กำลังรอเปิดกล้องฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะครับทุกคนครับโอเคฝากผลงานเสร็จแล้วถ้าสมมตินะครับคนดูเนี่ยดูแล้วหิวตามอย่างพวกเรานะครับก็ตามมาได้ที่ร้านนะครับเนื้อแคมป์ไผ่นะครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่ด้วยนะครับที่ทำให้เราได้มาทานอาหารอร่อยๆกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญด้วยเป๊ปซี่มิตรชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับครับโดยเฉพาะสายกินนะครับเวลาหิวช่วยได้เยอะนะครับเพราะเข้ารวมร้านอร่อยๆที่แนะนำโดยมิตรสายกินทั้งวงการให้เราไปตามกินกันนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกอีกเพียบเลยนะครับตามไปดูง่ายๆได้เลยนะครับแค่เซิร์ชเป๊ปซี่มิตรชวนกินแล้วก็เตรียมตัวอร่อยกันได้เลยครับเพราะมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่ถ้าคุณได้อยากกินก็ให้ฝั่งก้อนเหรออะไรเงี้ยน้องฟิล์มพี่ขอนะพระอาจารย์นะจานพี่หมดแล้วอ่ะกินเยอะไม่เป็นไรนะน้องฟิล์มพี่อยากชิมอ่ะโอ้สองมาตรฐานน้องฟิล์มไม่อยากชิมอ่ะแบ่งกันขนาดหน้ายังไม่มองเลยขนาดหน้ายังไม่มองเลย